เมื่อกี้ครับหลังจากที่เอาเกลือกับน้ำส้มใส่ชูทาหนังหมูสามชั้นเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาต้มครับเพื่อที่จะให้หมูกรอบอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับนี่คือบักกอครับหรือว่าบักฮุงนะครับใส่ลงไปกับหมูสามชั้นที่ต้มนี่ครับให้เนื้อมันนิ่มนะครับมันบ่หยาบนี่เป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงครับยางบักกอครับมันสิเฮ็ดให้เนื้อเฮาเปื่อยร้อยสักพักนึงครับสังเกตเบิ่งว่ามันสุกแล้วก็คือหนังมันที่ใสๆครับใส่แล้วบัดนี้ปิดไฟเลยครับบัดนี้ครับเอาออกมาพักไว้ให้มันเย็นแล้วก็เฮาค่อยสิไปจิ้มอยู่หนังมันให้มันพุ้นเป็นหมูพุ้นนะครับหลังจากที่เฮาต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราก็ออกมาปล่อยให้มันเย็นครับไอ้ความหมายของความเย็นนี่ก็คือให้เฮาจับได้แล้วก็เบิ่งขั้นตอนต่อไปครับพักให้หลายที่สุดครับเพื่อที่ว่าจะให้หมูกรอบให้มันฟูครับแล้วก็มันจะได้กรอบเดี๋ยวจักเลยเด้อล่ะจักมือเจ้าของต่อไปครับเอาเกลือทาบริเวณหนังมันนี่ว่ามันตรงนี้มันแข็งมันที่เข่ายากนะครับเอาลงไปลงไปนิดนึงมันเข่ากับเกลือขั้นตอนต่อไปครับทำสมสายชูเทลงไปผสมน้ำส้มสายชูกับเกลือครับให้มันเข้ากันกับเนื้อหมู3ชั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาน้ำมันพืชลงไปครับเอาใส่แบบว่าให้ท่วมหมู3ชั้นเท่าเลยครับจากที่น้ำมันพืชห้อนแล้วนะครับเขาเอาตอนหมู3สั้นลงเลยโอ้ฟังกระเทียมกับเป็นตะแซ่บแล้วหลังจากที่เขาทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอาขึ้นมาแล้วครับฟังเสียงครับนี่หมูกรอบมันต้องกรอบมันต้องเสียงแบบนี้มังเด้อเอาลองหั่นเบิ่งซะก่อนนี่เป็นตะแซ่บครับหั่นพาครึ่งซะก่อนนี่ครับการหั่นอุ้ยเนี่ยขาวๆนี่ขอบมันที่นุ่มมันที่กรอบเลยครับเบิ่งสังเกตเบิ่งครับปั๊ดเบิ่งดูเป็นตะแซ่บตอนใหญ่ๆนี่สังเกตบ้างหนังมันครับนี่
ีมือที่นุ่ยอีสานนี่ดีครับเบิ้งเป็นตะแซ่บครับทอดแล้วๆก็มากินน้องกันเด้อครับนี่หมูกรอบครับหมูกรอบยกป่วยเลยแสดงว่าบ่อยู่กลางน้ำเขาทาครับหมูสามสั้นนี่หมูกรอบจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วก็ได้นะครับนี่ก็แซ่บนี่น้ำซุปน้ำต้มไก่ต้มน้ำโคกตัดง่ายๆครับตอนไก่นี่เขาก็จะจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้ก็ได้ครับหวานน้ำโคกสุดยอดเดี๋ยวลองดิ้มน้ำซุปกันอันนี้น้ำโคกได้ครับน้ำโคกหลังจากที่เขาต้มไก่ต่อกันหวานนี่เป็นร้องหมูกรอบเป็นกินกันเดี๋ยวมื้อนี้ครับที่นู่นอีสานนี่ครับขออนุญาตกินหมูกรอบหวานๆแซ่บๆกันครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ